ำไมผมเป็นฝ่ายค้านเพราะว่ามีแต่คนอยากเป็นรัฐบาลสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เจาะประเด็น26พฤษภาคม2554กับดิฉันศรีสุภางค์ธรรมาวุฒินะคะสำหรับเจาะประเด็นเลือกตั้ง54ของเราในวันนี้บรรยากาศน่าจะเข้มข้นเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราถือว่าเป็นผู้สมัครส.ส.แล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่น่าจะเรียกได้ว่ามีบุคลิกที่ดุเดือดเข้มข้นมากที่สุดคนนึงก็ว่าได้นะคะและที่สำคัญนโยบายการหาเสียงก็น่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งเดียวของประชาชนที่เน้นความแตกต่างชูนโยบายชัดเจนขอเป็นฝ่ายค้านนะคะพูดแบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์หัวหน้าพรรครักประเทศไทยนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณชูวิทย์ค่ะสวัสดีครับคุณศรีสุภางครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณชูวิทย์เองจริงๆเจ็บคอด้วยไม่ได้ออกหาเสียงเลยนะคะให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราผมเจ็บคอไม่สบายค่ะเมื่อคืนหาเสียงยันดึกแล้วก็นอนไปวันนี้เขาบอกว่าต้องมาออกช่องเจ็ดสีผมหายสนิทเลยหายสนิทเลยหายสนิทเลยพอรู้ว่ามาช่องเจ็ดเท่านั้นนะคือก่อนหน้านี้ที่เจ็บคอเนี่ยเพราะว่าอาจจะใช้เสียงเยอะใช้เสียงเยอะต้องโอ้โหผมนอนวันละสองสามชั่วโมงกรุงเทพปัญหาเสียงลำบากคนไม่ค่อยอยู่บ้านหรอกครับก็ต้องไปหาเอาตามสถานีบ้างเอาตามร้านอาหารบ้างต้องอย่างนั้นนะฮะครับจะลดความดุดันอะไรลงไหมคะเพื่อจะได้แบบรักษาสุขภาพถนอมเสียงอะไรต่างๆไว้จริงๆผมไม่ดุนะเพียงแต่ว่าคนไทยเนี่ยเขาสับสนค่ะเขานึกว่านักการเมืองเนี่ยเป็นนักแสดงหน้าขาวจรยาวผมบอกถ้าอย่างนั้นต้องไปดูละครแล้วเขาก็ต้องพูดจาค่อยๆโง่นิดๆแล้วต้องไปงอนหน่อยๆของผมพูดจาชัดเจนตรงไปตรงมาแม้แต่ป้ายผมก็ชัดเป็นตัวเราถูกต้องครับค่ะจริงๆถ้าพูดถึงนโยบายหาเสียงอะไรต่างๆเนี่ยชัดเจนนะคะซึ่งเดี๋ยวจะได้ลงรายละเอียดกันแต่ว่าหลายคนอาจจะอยากทราบเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณชูวิทย์เองก็หายจากแวดวงการเมืองไปพอสมควรเหมือนกันช่วงนั้นไปทำอะไรบ้างอะคุณศรีสุภางผมถือการเมืองเป็นพันธกิจไม่ได้ถือเป็นอาชีพค่ะดังนั้นเวลาที่ไม่มีเวทีเลือกตั้งเขาไม่ได้เปิดรับสมัครอะไรค่ะผมก็ไปทำมาหากินเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูเมียแต่เมื่อเขามีการเลือกตั้งผมก็มาที่เวทีผมฝึกฟิตซ้อมแต่ผมไม่เคยไปขึ้นข้างเวทีไปท้าใครตีใครต่อยผมไม่มีหน้าที่คนบางคนถามผมบอกเอ๊ะแล้วคุณชูวิทย์หายไปไหนอ่ะสองสามปีก่อนทำไมเห็นโผล่มาเลยพอมาเลือกตั้งทีคุณก็ออกมาเอ้าแล้วผมบอกว่าเอ้าเห็นผมไปไหนทำอะไรแล้วก็ผมไม่มีหน้าที่การเมืองคือพันธกิจของผมเมื่อมีการเลือกตั้งผมออกเมื่อไม่มีการเลือกตั้งผมก็อยู่บ้านเท่านั้นแหละสั้นๆง่ายๆดังนั้นวันนี้มีมาละผมก็จะพูดละนโยบายต่างๆผมมีแล้วคนบอกผมไม่มีนโยบายผมบอกไม่ใช่นโยบายชูวิทย์มีเพียงแต่ผมจะพิจารณานโยบายของพรรคอื่นและมาวิเคราะห์ให้คุณฟังว่ามันไม่จริงค่ะครับก่อนที่จะมาฟังนโยบายของคุณชูวิทย์ที่บอกว่ามีแน่นอนเลยนะคะแต่ว่าอันดับแรกเลยก็คงจะต้องถามก่อนนะคะว่าจริงๆสิ่งที่คนเห็นชัดเจนและเป็นความต่างครั้งนี้เลยเนี่ยทำไมเราถึงเสนอตัวขอเป็นฝ่ายค้านคุณศรีสุพังในระบบรัฐสภาเราเนี่ยมีทั้งฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารภาษาอังกฤษขอโทษที่ใช้ executive อีกฝ่ายนึงคือฝ่ายค้านคุณศรีสุพังเคยใครอยากอยู่ฝ่ายค้านบ้างทุกครั้งก็จำเป็นจำใจจำยอมมาทุกคนแย่งกันมาเพื่อจะได้สัมปทานประเทศไทยเพื่อเซ้งประเทศไทยได้เพื่อเอาเงินไปลงแล้วก็ซื้อแล้วก็กลับมาบริหารมันเป็นวงจรแค่นี้แหละครับดังนั้นวันผมว่าขอเสนอตัวสักครั้งนึงเถอะผมไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องใหญ่ผมใช้เงินผมไม่ได้ใช้เงินคนอื่นผมไม่ได้ขอเงินใครมาถ้าเกิดผมเป็นฝ่ายค้านขอทำหน้าที่ฝ่ายค้านจริงๆจังๆสักครั้งเถอะไม่มีครั้งไหนในประเทศไทยที่ฝ่ายรัฐบาลล้มเพราะว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่มีฮะมีแต่รัฐบาลล้มเพราะว่าตัวเองล้มเพราะพรรคร่วมล้มเพราะการเมืองนอกสภาถ้ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยมาพูดผมไม่ได้พูดให้ประธานฟังสวัสดีครับประธานสภาที่เคารพผมชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ผมไม่ได้พูดผมจะพูดให้ชาวบ้านฟังผ่านสื่อค่ะอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นรัฐบาลมีผลไหมรัฐบาลต้องมีผลแน่นอนเพราะผลกระทบเนี่ยมันตรงไปหารัฐบาลเลยแต่ถ้าผมพูดให้ประธานสภาฟังประธานสภาก็เป็นพรรคนี้เหมือนกันเช้าทำงานอยู่ในสภาแต่ตกเย็นก็ไปใจไปอยู่ที่พรรคแล้วค่ะอันนี้ก็ถือว่าเราชัดเจนตรงนี้นะคะทีนี้ในส่วนของการที่เราเสนอตัวเป็นฝ่ายค้านแน่นอนว่าในมุมของประชาชนที่อาจจะอยากได้นโยบายที่เป็นประโยชน์ถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลอาจจะไม่สามารถออกนโยบายได้แต่ก็สามารถขับเคลื่อนได้นอกจากตรวจสอบรัฐบาลอย่างที่คุณชูวิทย์บอกไปจะมีนโยบายอะไรที่เป็นสิ่งใหม่หรือว่าทำให้ประชาชนตัดสินใจเลือกเราประชาชนท่านที่ต้องตัดสินใจดีๆค่ะเพราะว่าเราอยู่ท่ามกลางความแตกแยกความปลองดองไม่ได้เกิดจากนักการเมืองความปลองดองมันเกิดจากประชาชนเองเท่านั้นถ้าคุณไปเชื่อนักการเมืองคุณก็ต้องบ้าไปแล้วเพราะนักการเมือง
คิดอยู่อย่างเดียวว่าจะได้อำนาจรัฐได้ยังไงดังนั้นการแจกแยกเนี่ยเขาเกิดขึ้นแน่ความปรองดองไม่เกิดแน่จากนักการเมืองถามผมว่าชูวิทย์คุณมีนโยบายอะไรผมให้นโยบายสั้นๆง่ายๆผมไม่มีนโยบายขายฝันคุณศรีสุภาผมไม่มีนโยบายแจกเงินแจกทุนแจกที่แจกทางแจกของร้องเพลงตัดลิปบิ้นผมไม่มีแต่ผมพูดชัดๆให้คุณฟังว่าผมขอเป็นฝ่ายค้านต้านคอร์รัปชันอ้าวแล้วนโยบายคอร์รัปชันเนี่ยคุณคิดว่าไม่สำคัญเหรอมันเป็นพื้นฐานของทุกๆนโยบายนโยบายประชานิวัตรประชาวิเวกประชาวิบัติประชาอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากคอร์รัปชันทั้งนั้นเหตุใดที่ผมพูดอย่างนั้นคุณก็ดูแล้วกันว่าการปฏิวัติรัฐประหารทุกครั้งเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรเขาอ้างถึงการคอร์รัปชันของรัฐบาลนู้นรัฐบาลนี้ไม่ใช่เหรอครับค่ะแล้ววันนี้เนี่ยผมมาเสนอตัวว่าผมขอเป็นฝ่ายค้านผมเป็นคนเดียวก็ได้ผมให้คุณไปเป็นรัฐบาลเลยก็ได้แล้วก็ผมเนี่ยจะติดตามงานของคุณทุกวันนี้เนี่ยนะครับคุณศรีสุพรรณผมเนี่ยนะทำงานตลอดผมเป็นว่าที่ฝ่ายค้านผมพยายามฝึกงานผมพูดเรื่องอะไรผมเหลือแอร์พอร์ตลิงค์คนบางคนก็มาตอบโต้ผมโคศกพรรคอะไรเนี่ยมาตอบโต้บอกว่าโอ้ยอันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่รัฐบาลนู้นแล้วเกี่ยวผมไม่เกี่ยวด้วยผมมาตอนเขาสร้างเสร็จแล้วผมบอกคุณศรีสุพังคนนี้เนี่ยวิสัยทัศน์แค่ส้มตำไก่ย่างเพราะอะไรก็เพราะอะไรล่ะคุณถ้าพูดอย่างนี้คุณก็ต้องพูดว่าอุ้ยโครงการนี้สร้างตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์แล้วโครงการนี้สร้างตั้งแต่รัชสมัยแล้วผมไม่เกี่ยวคุณเป็นผู้บริหารคุณต้องเกี่ยวแน่นอนค่ะยกตัวอย่างแบบนี้แหละครับค่ะในมุมมองของคุณชูวิทย์ถ้าวิสัยทัศน์แบบส้มตำไก่ย่างเป็นแบบนั้นถ้าวิสัยทัศน์แบบขึ้นห้างแบบภัตตาคารต้องเป็นยังไงคะคุณศรีสุพังถ้าคุณถามวิสัยทัศน์ของผมเนี่ยขอโทษทีนะครับผมเรียนจบธรรมศาสตร์ผมไม่ได้อ้างสถาบันคนมีการศึกษาผมไม่ได้ทำมาหากินผมคิดเงินหาเงินมาเป็นพันเป็นหมื่นล้านคนบางคนเนี่ยผมถามหน่อยเถอะครับก่อนมาเป็นนักการเมืองเนี่ยคุณทำอะไรมาหรือครับช่วยบอกผมหน่อยเงินเดือนแค่สองหมื่นยังหาไม่ได้เลยบางคนเสร็จแล้วก็มาเป็นนักการเมืองรวยเอารวยเอา คุณไม่เชื่อถือผมใช่ไหมผมจะบอกให้คุณทำยังไงคุณอยากถามผมเรื่องอะไรคุณศรีสุพังถามเลยผมจะตอบให้คุณศรีสุพังให้ชัดเลยว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะทำยังไงค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยืนยันได้วิสัยทัศน์ของคุณชูวิทย์ก็ไปตรวจสอบดูจากผลการทำงานการสร้างเนื้อสร้างตัวที่เรามาจากศูนย์จากรากหญ้าจริงๆถึงมาถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะในอีกด้านหนึ่งที่คงจะต้องเรียนถามด้วยเหมือนกันนะคะก็คือว่าลงพื้นที่มาพอสมควรละนะคะกระแสตอบรับจากพี่น้องประชาชนมาถึงคุณชูวิทย์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุณศรีสุพังทุกคนจะตอบดีแล้วครับค่ะคุณมาถามนักการเมืองทุกคนเขาก็ต้องบอกโอ้ดีดีมากดีมากแต่มันสอบตกซิเป็นส่วนมากเพราะว่าเขาจะเอาอยู่ไม่กี่คนผมไปทับชาวบ้านการหาเสียงของผมเนี่ยทุกที่เขาต้อนรับผมเหตุที่ต้อนรับผมเพราะอะไรเพราะผมบอกแล้วผมไม่มีพวกถ้าคุณมีพวกก็ต้องมีพวกเขาพวกเราผมไปหาเสียงเนี่ยสวัสดีครับผมชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ผมมาแจกบัตรเลือกตั้งอวยพรท่านให้ท่านมั่งมีสีสุขเงินทองในเต็มกระเป๋าตลอดอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้และช่วยฝากไว้ด้วยถ้าค้าขายขอให้ร่ำรวยถ้ากินเงินเดือนขอให้เงินเต็มกระเป๋าทุกคนไม่มีทิ้งบัตรผมเขาเอาบัตรวางไว้ข้างหน้ากล้วยทอดก็ขอให้เป็นกล้วยทอดทองคำกล้วยเตี๋ยวขอให้เป็นกล้วยเตี๋ยวทองคำทุกคนเอาติดหมดผมถามหน่อยนะครับเวลาที่ผมคุยกับคนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยผมคุยดานได้ไหมครับไม่ได้เขารีบกินรีบมารีบไปผมก็เหมือนกันฮะรีบมารีบไปรีบเค็มรีบกลับเพราะว่าผมต้องไปหาที่อื่นหลายพื้นที่เวลาก็แสดงว่านักการเมืองแสดงว่าประชาชนในกรุงเทพเนี่ยเขาไม่สามารถจะวิเคราะห์อะไรได้มากถ้าเป็นประชาชนต่างจังหวัดเขากลับรู้จักนักการเมืองมากกว่าด้วยเสือด้วยซ้ำดังนั้นเอาง่ายๆผมให้บัตรคุณแล้วคุณพิจารณาดูข้างหลังคุณหาดูว่าเหตุผลที่ผมเป็นฝ่ายค้านน่ะเพราะอะไรไปดูกันเองไปอ่านไปเลยนะแล้วผมก็เซ็นชื่อไว้ให้ด้วยเพราะอะไรเดี๋ยวคุณหาว่าที่ชูวิทย์ไม่ได้เซ็นไว้ไม่เป็นของจริงผมบอกของแท้ต้องมีลายเซ็นค่ะทีนี้อีกอันนึงอันนี้เป็นสิ่งที่เรายื่นสู่ประชาชนสิ่งที่ประชาชนมายื่นสู่คุณชูวิทย์เยอะเหมือนกันจากการหาเสียงครั้งนี้ไปตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนจนอาจจะถูกมองเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้เหมือนเป็นที่พึ่งนอกระบบไปแล้วเพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปนั่งในสภาตรงนี้รับเรื่องมามากน้อยขนาดไหนแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างที่คนเอาเรื่องร้องเรียนมาปากเอาไปค่อนข้างเยอะคุณศรีสุพังคุณเชื่อไหมครับวิธีการของผมเนี่ยมันเป็นวิธีการที่พรีเซนต์ที่ชัดเจนผมไปชื่อติดตัวตรงนี้เพราะว่าอะไรผมไม่อยากจะใส่เสื้อคลุมอากาศเมืองไทยมันร้อนจะตายแล้วถ้าเขาจะร้องเรียนผมยืนคุยกับเขามันก็เมื่อยผมตั้งโต๊ะเลยเอาโต๊ะก๋วยเตี๋ยววางเป็นสัญลักษณ์ผมมีธงชาติไทยผมมีเก้าอี้ข้างล่างหุ้มไว้หัวหน้าพรรครักประเทศไทยคุณเดือดร้อนคุณนั่งผมมีเก้าอี้คุณนั่งข้างป้ายผมเขียนว่ารับร้องเรียนทีนี้คุณมาคุยกับผมคุณเชื่อไหมคุณศรีสุภาเลยกลางคืนเนี่ยตีสองตีสามยังมีคนมาหาผมอยู่เลยยังมาเห็นบอกไปถึงที่ทำการพักเลยไม่ใช่ที่ทำการพักกับไปหาบ้านผมเลยที่บ้านเลยไปหาที่บ้านผมเลยนี่เรื่องจริงเคาะประตูบ้านผมก็ต้องเข้าแล้วต้องคุยไม่ใช่เฉพาะเรื่องเดือดร้อนของประชาชนเหมาะสมสถานการณ์ไหมเช่นถ้าเกิดตอนนี้โรงเรียนเปิดเทอมผู้ปกครองบอกว่ายังไม่ได้หนังสือแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการถามไปเขาบอกว่ายังไม่ได้หนังสือเพราะว่าเปิดเทอมไปแค่อาทิตย์เดียวยังไม่ต้องอ่านเยอะผมตอบอย่างนี้ผมก็มานั่งคิดเด็ก
็กนักเรียนมันจะเรียนฟรีมีคุณภาพได้ยังไงต้องตรวจสอบเหรอมันก็ต้องอ่านก่อนอ่านก่อนเขาเรียกว่า introduction อ่านแล้วก็เข้าไปเรียนเอ๊ะผมเห็นเขามีไลฟ์สตรีมเอ๊ะดีนะถ้าไปใช้บ้างถ้าเกิดชาวบ้านมีไลฟ์สตรีมได้ดูเอ๊ะทำไมหนังสือมันไปทางและปกมันไปอีกทางทำไมอ่านหน้านี้28แล้ว29 30มันถูกฉีกทิ้งไปแล้วอย่างนี้ไม่สำคัญเหรอครับนโยบายผมเนี่ยมันเนื้อเลยมันสำคัญเสียด้วยซ้ำมันสำคัญกว่าที่ผมไปบอกคุณศรีสุภาหรือบอกชาวบ้านว่าผมจะแจกเงินผมจะให้ค่าน้ำฟรีค่าไฟฟรีผมจะให้คุณเรียนดีแต่บางอย่างเนี่ยหนังสือยังซื้อไม่ได้เสื้อผ้าก็ยังซื้อไม่ได้ของอย่างเงี้ยผมอยากจะพูดให้ชัดๆครับค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนมาจากชาวบ้านแล้วยืนยันในความจริงใจที่เรารับเรื่องมาเพื่อที่จะแก้ปัญหานะคะเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงนี้สักครู่หนึ่งช่วงหน้าจะมาฟังทัศนะของคุณชูวิทย์กันบ้างช่วงนี้เริ่มมีคนออกมาเป็นโหรทำตัวทำนายทายทักต่างๆนะคะล่าสุดกรณีของคุณเนวินชิดชอบที่ออกมาฟันธงบอกว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปอาจจะไม่ใช่ทั้งคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรและคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสูตรแบบชูวิทย์กมลวิศิษฐ์มีหรือเปล่าหรือเป็นแบบไหนช่วงหน้ากลับมาดูค่ะ